ี้ก็ถือเป็นการเขาเรียกยกครอบครัวคุณรับงานพรีเซนเตอร์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครอบครัวอารยสกุลก็คุณพ่อโอ๊คคุณแม่โอปอนะครับลูกแฝดอลันอลินนะฮะเขาบอกไม่งอแงเลยนะเพราะคุณพ่อเนี่ยเทรนคุณพ่อคุณแม่นี่เทรนออกก่อนออกงานแล้วนะครับโดยตอนนี้เองเนี่ยน้องแฝดก็ใกล้จะเตรียมตัวเข้าอนุบาลแล้วโอปอเองก็ยอมรับนะครับว่ามันทำใจลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตัวติดกันมานานนะครับตอนนี้วางแผนว่าจะลางานอาทิตย์หนึ่งเพื่อไปแอบดูลูกอย่างที่น้องหญิงบอกเนี่ยแหละฮะเดือนหน้าใกล้แล้วเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้วพ่อกับแม่ตอนนี้นี่คือซ้อมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเดี๋ยวหนูจะไปโรงเรียนแล้วก็ต้องฝึกให้เขากินข้าวเองให้ได้เนอะใช่วันนี้ก็พยายามฝึกให้เลิกเพิร์ดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพยายามให้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นให้แปรงฟันเองเปลี่ยนชุดเองเราก็จะกังวลในฐานะแม่กับพ่อเนอะว่าเขาไปแล้วเขาจะยังไงแล้วเราไม่ปกติอยู่ในสายตาตลอดถ้าแบบไปอยู่โรงเรียนทั้งวันแล้วอยู่จะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนคุณพ่อแม่ทุกคนมั้งครับที่ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกก็แหมมันอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะมันติดกันไปแล้วอ่ะแบบดูดิเขาบอกว่าส่งมาให้เราสะบัดหน้ากลับเลยไม่ต้องโอ้โหสะบัดเลยเหรอต้องไม่ต้องสะบัดนะทำใจไม่ได้หรอกคิดว่าจะลางานสักวีคดูห่างเราก็พยายามไม่รับอีเวนต์อะไรเลยนอกจากตัวที่เป็นพรีเซนเตอร์อย่างวันนี้เราบิวล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วว่าเดี๋ยวลูกจะเจอคนเยอะมากเขาจะปรบมือแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเรานะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนพอตอนนี้เขาสองขวบกว่ากับชินพ่อน้องก็เก่งขึ้นครับก็ถือว่าทุกครั้งที่เรามาทำงานได้อะไรก็เป็นการสอนเขาไปเลยในตัวเองนะครับก็อยากให้เขาแบบรู้จักการแบบควบคุมอารมณ์แล้วก็เข้ากับทุกๆคนให้ได้กี่ตัวมาแล้วคะเนี่ยเรื่อยๆดีกว่านับเป็นตัวเดี๋ยวจะมาย้อนกันหลายจังเลยอ่ะค่ะปีนี้กี่ตัวคะปีนี้เดี๋ยวค่อยๆดูไปต้นปีแต่ก็แสดงว่ามีติดต่อมาก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเรื่อย